ือได้ไม่ยากมารายงานตัวกับสาวๆแล้วนะคะวันนี้พี่อ้อมจะมารีวิวไฮยาทั้งหมด5แบรนด์ด้วยกันนะคะมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์อังกฤษนะคะแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็แบรนด์เกาหลีเลยและตัวเธอรับรองว่าทุกคนชอบกันแน่นอนนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไฮยาดีต่อผิวเราอย่างไรนะคะไฮยาลูริกแอซิดนะคะเป็นอะไรที่เหมาะและเป็นสกินแคร์ขั้นพื้นฐานที่ดีกับผิวของเรามากๆเลยนะคะ1เลยช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นนะคะเมื่อผิวของเราชุ่มชื่นนะคะเรื่องปัญหาผิวอื่นๆก็จะไม่ตามมาเป็นสิ่งที่พี่อ้อมเนี่ยมุ่งเน้นให้สาวๆเนี่ยบำรุงในเรื่องนี้มาตลอดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มแรกในการทำ YouTube ของพี่อ้อมเลยนะคะวันนี้ก็เลยรวบรวมทุกสิ่งอย่างมารีวิวให้ฟังกันและที่สำคัญคือไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกอย่างพี่อ้อมซื้อเองจาก5ตัวนะคะพี่อ้อมจะขอร้อยเรียงจากเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้นไปจนถึงเนื้อผลิตภัณฑ์ที่บางเบาเพราะว่าแต่ละตัวนะคะมีส่วนผสมแล้วก็จุดเด่นที่แตกต่างกันเกือบทุกตัวเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะไฮยาจากแบรนด์SOS หรือว่า SOS นั่นเองอันนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะน้องๆค่ะตัวนี้เป็นไฮยาลูริกแอซิดตัวแรกเลยที่พี่อ้อมเริ่มใช้นะคะตัวนี้นะคะสิ่งที่ชอบเลยนั่นคือ1ความชุ่มชื่นนะคะความชุ่มชื่นของเขาให้เต็มมากๆและ2นั่นก็คือเขาอะสารพัดประโยชน์นะคะเพราะว่าไฮยาไม่ได้ทาแค่ผิวเท่านั้นเด้อทาผมได้นะคะทาผิวได้ตัวนี้เข้มข้นเบอร์นั้นเลยพี่อ้อมมาชอบทาหน้าเสร็จแล้วมามาร์กบริเวณใต้ตาแล้วก็ทาปากนะคะแล้ววันไหนผมแห้งๆพี่อ้อมก็จะแบบทาปลายผมอะไรแบบนี้ตัวนี้เป็นไฮยาที่หนาและเข้มข้นที่สุดเท่าที่พี่อ้อมเคยใช้มาและที่สำคัญจุดเด่นของเขานอกจากความชุ่มชื่นนั่นคือความอเนกประสงค์ใช้ได้หลายจุดนะคะใครกำลังมองหาไฮยาที่ใช้ได้หลากหลายนะคะราคาเดี๋ยวพี่อ้อมขึ้นให้ด้านล่างนะคะราคาอยู่หลักร้อยค่ะประมาณไม่เกิน 1,000 บาท 500 700 บาทนะคะปริมาตรสุทธิคือ30 ml นี่คือไฮยาจาก SOS จากประเทศญี่ปุ่นนะคะต่อไปฝั่งโคเรียกันบ้างนะคะจะไม่พูดถึงแบรนด์นี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือ Real Barrier นะคะ Real Barrier ตัวนี้นะคะนอกจากมีส่วนผสมของไฮยาลูริกแอซิดแล้วนะคะเขายังมีส่วนผสมของเซรามายด์นะคะพี่อ้อมก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กับไฮยาเลยนะคะเพราะว่าเซรามายด์เนี่ยเป็นอะไรที่มีอยู่ในผิวของเราอยู่แล้วนะคะเขาช่วยเรื่องความแบบว่าbarrier ของผิวอะค่ะbarrier คือเกาะป้องกันผิวของเราเนี่ยให้เหมือนตามธรรมชาติของเราเพราะว่าอายุของเราเวลาล่วงโรยไปแล้วอะ barrier ผิวของเรานะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงจากที่แบบตึงๆกันอยู่ก็จะหย่อนคล้อยอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้จุดเด่นของเขานั่นคือมีส่วนผสม2ตัวด้วยกัน1ไฮยานะคะ2นั่นก็คือเซรามายด์นะคะก็จะทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นด้วยนะคะ barrier เกาะป้องกันผิวของเราก็จะชุ่มชื่นและดีไปด้วยนะคะตัวนี้เข้มข้นน้อยกว่า SOS นิดนึงนะคะเนื้อของเขาเป็นแบบใสๆเหมือนกันต้องขอประทานโทษเพราะว่าพี่อ้อมใช้ไปเหลือปริมาณค่อนข้างน้อยเต็มทีเนื้อของเขาจะเป็นประมาณนี้แต่ SOS คือไม่เหลือให้โชว์จริงๆนะคะเนื้อเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเนื้อแบบใสๆเลยนะคะเวลาทาพี่อ้อมก็วอร์มแล้วก็ทาทัชไปแบบนี้นะคะเขาจะหนึบบนผิวของเราแป๊บนึงค่ะน้องๆค่ะเวลาเราลงสกินแคร์ขั้นตอนต่อไปเขาก็จะซึมแล้วก็หายว่าไปเลยนะคะตัวนี้กักเก็บความชุ่มชื่นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะที่ประทับใจนั้นคือเขามีแบบส่วนผสมของเซรามายด์ไปด้วยไงคือใช้1ได้ถึง2ประสิทธิภาพนะคะพี่อ้อมก็เลยชอบตัวนี้ไม่แพ้กับเจ้า SOS เลยนะคะต่อไปแบรนด์จากประเทศไทยส่งเข้าประกวดนั่นคือแบรนด์กิฟาลีนค่ะคนพูดถึงกันเยอะก็เลยสอยมาใช้เองนะคะกิฟาลีนตัวนี้จุดเด่นของเขานะคะ1มีไฮยาแล้วใช่ไหมคะ2นั่นคือเขามีส่วนผสมของไนยาเซรามายด์ไนยาเซรามายด์คืออะไรคะยิงพี่ไนยาเซรามายด์นะคะเขาจะช่วยทำให้หน้าของเราเนี่ยไบรท์เทนนิ่งขึ้นมานะคะแล้วสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสิวไนยาเซรามายด์เขาก็จะช่วยปัญหาเรื่องสิวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นคืออะไรคะใครที่หน้ามันหน้าเป็นสิวอยากใช้ไฮยาที่มีความชุ่มชื่นกำลังดีแล้วก็หน้ากระจ่างใสด้วยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะราคาประมาณนี้แหละ600 500ถึง600บาทนะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเขา1นอกจากมีไฮยาแล้ว2ยังมีไนยาเซรามายด์ใครอยากได้ความชุ่มชื่นด้วยความขาวกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องสิวด้วยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยล่ะค่ะกิฟาลีนนะคะเขาขายดีนะพี่อ้ําเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะคุณน้องค่ะอ่ะ
ต่อมาตัวที่4นะคะจากประเทศอังกฤษกันบ้างค่ะนั่นก็คือ The Ordinary นะคะ The Ordinary ตัวนี้นะคะ The Ordinary ตัวนี้นะคะเขาเป็นไฮยาที่สามารถใช้ได้ทั้งผิวแห้งและก็ผิวมันเพราะว่าตัวนี้นะคะความบางเบาของเขานะคะคือจะน้อยลงมาจากอีก3ตัวเมื่อสักครู่อีกนะคะซึมไวที่สุดตัวนี้ซึมไวที่สุดกว่า3ตัวที่พี่อ้อมพูดมาเมื่อสักครู่นะคะส่วนผสมหลักๆของเขามีเพียงตัวเดียวเท่านั้นคือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะใครอยากให้ผิวของเราเป่งปังชุ่มชื่นมีน้ำมีนวล นะคะตัวนี้จัดไปเลยค่ะและสำคัญในตัวนี้คนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่ทำให้ผิวของเราระคายเคืองนะคะใครอยากได้ความชุ่มชื่นแต่กลัวแพ้The Ordinary เลยลูกพุ่งไปค่ะและตัวสุดท้ายนะคะโคเรียเหมือนกันค่ะคุณน้องขานั่นก็คือนี่เลย Ample N Ample N ตัวนี้นะคะเป็นความชุ่มชื่นที่น้อยที่สุดแต่ไม่น้อยจนถึงว่าไม่มีเลยนะถ้าเทียบกันคือตัวนี้บางเบาที่สุดเป็นไฮยาตัวเริ่มต้นสำหรับใครที่อยากใช้เลยเนื้อของเขาเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะไหลเลยนะคะความชุ่มชื่นของเขาคือแบบมันชุ่มชื่นแต่เนื้อสัมผัสบางเบาเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเขาบางเบาใช้ได้ทั้งผิวแห้งผิวมันผิวผสมนะคะส่วนผสมหลักของเขานะคะนั่นก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดเลยนะคะก็เหมือนกับตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะอ่อนโยนกว่าเพราะว่าไม่มีกลิ่นของน้ำหอมเลยแต่สิ่งนี้คือจะว่ามีไหมก็คือนิดๆนะคะคุณน้องค่ะไม่ได้มากจนถึงแบบกลัวนะคะคือต้องดมดีๆอะค่ะแทบจะไม่มีเลยแต่ก็แบบนิดนึงความรู้สึกพี่อ้อมเหมือนจะมีน้ำหอมสักเล็กน้อยนะคะตัวนี้ก็คือถูกที่สุดนะคะใครอยากได้ไฮยาเริ่มต้นราคาถูกเพราะว่าตัวนี้ประมาณหลักร้อยอะค่ะ 2-300 บาท 30 ml เท่ากับพี่ๆคนอื่นเขาใช่ไหมคะราคาถูกนะคะให้ความชุ่มชื่นดีทาได้ทุกสภาพผิวตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ Ample N หาซื้อง่ายด้วยเขามีจัดโปรบ่อยตอนนี้ก็มีขายที่วัดสันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาสรุปภาพรวมสุดท้ายกันอีกหนึ่งรอบใครอยากได้ไฮยาที่มีความเข้มข้นสารพัดประโยชน์ SOS เลยลูกตอบโจทย์นะคะใครอยากได้ไฮยานะคะที่เสริมเรื่องเกาะป้องกันของผิวแบเรียร์ของผิวเรียลแบเรียร์เลยลูกตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเขามีไฮยากับเซรามายนะคะต่อไปใครอยากได้แบบชุ่มชื่นด้วยขาวด้วยนะคะหนูไปตัวนี้เลยลูกนะคะกิฟเฟอรีใครอยากได้ไฮยาที่แม่พี่อ่อนโยนนะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะ The Ordinary เลยลูกและใครอยากได้ไฮยาที่แบบอุ๊ยราคาแบบถูกๆหน่อยพี่ราคาที่แบบซื้อง่ายขายคล่องกันหน่อยเนาะจะได้ซื้อใช้ได้เรื่อยๆนะคะนี่เลย Ample N นะคะคือทุกตัวเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าเราต้องการเราต้องการคุณภาพของเขาในแบบไหนก็สามารถเลือกไฮยาแต่ละตัวให้เหมาะกับผิวของเราได้เลยนะคะไฮยานะคะจากที่พี่อ้อมใช้มาค่ะน้องๆค่ะไม่ว่าจะเป็นราคาถูกหรือว่าราคาแพงจุดมุ่งหมายของเขาคือจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นมีน้ำมีนวล นะคะปัญหาผิวอื่นๆจะได้ไม่ตามมาเพราะฉะนั้นคุณจะใช้แบรนด์ไหนก็ได้ที่คุณชอบแต่คุณต้องหมั่นใช้ไม่ใช่ว่ามีไฮยาทั้งดีทั้งเลิศแบบตอบโจทย์ทุกอย่างแต่คุณไม่ใช้มันไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นคือสรุปไฮยาเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้เป็นสิ่งที่คุณต้องมีอยู่ในสกินแคร์รูทีน 2. ไม่จำเป็นต้องเป็นเรทราคาไหนเพียงแค่เป็นไฮยาที่คุณชอบเนื้อคุณชอบส่วนผสมคุณพอใจในราคาของเขาคุณแฮปปี้แค่นั้นพอคือใช้ออกมาผลลัพธ์ปลายทางอะลูกมันเหมือนกันหมดมันชุ่มชื่นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ส่วนตัวมาถ่ายทอดให้ฟังนะต้องใช้ตัวไหนก็ได้ที่เราชอบและต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแค่นี้ผิวของเราก็จะมีน้ำมีนวลผุดพองเป่งปลั่งนะคะปัญหาผิวอื่นๆก็จะไม่กล้ำกลายนะคะปัญหาเรื่องความเอจจิ้งแก่ชรานะคะไฮยาเป็นสิ่งที่ต้องใช้มากแก่ยิ่งถ้าน้องๆนะคะรีบใช้กลุ่มไฮยาให้ไวนะคะความชุ่มชื่นใต้ผิวของน้องก็จะดีกว่าเพื่อนที่อยู่ในอายุเดียวกันเป็นการสะสมบุญลูกใช้ตั้งแต่วันนี้นะคะมันก็จะดีไปจนถึงระยะ
ยาวเลยและที่สำคัญคือยุคนี้สมัยนี้กลุ่มไฮยาสกินแคร์นะคะมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์หลากหลายส่วนผสมเพียงแค่ว่าเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับผิวเราแค่นั้นเองและต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะจ๊ะต้องใช้นะต้องใช้สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าน้องๆจะชอบกันพี่อ้อมพร้อมสุดน้ำยาต้องขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะมีอะไรมาบอกอีกรอนะสำหรับวันนี้บายค่ะ